สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ Channel My Papers อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ด้วยกันกับเกมลายปังย่านะครับซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งเปิดให้บริการในช่วง Cross Beta ก็เป็นช่วงทดลองสั้นๆนะครับใครที่ไม่เล่นเนี่ยก็อย่าเสียใจไปแล้วก็จะมาเจอเกมนี้ครั้งหนึ่งในช่วง Open Beta เร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็สำหรับตัวเกมนี้นะก่อนที่เราจะเข้ามารีวิวกันแบบเชิงลึกนิดหน่อยนะครับก็จะมาขอพูดถึงเรื่องความรู้สึกในการเล่นก่อนก็คือเป็นภาพรวมนะครับก็จากการที่ลองเล่นดูนะผมมองว่าตัวลายปังย่าเนี่ยมันมีหลายจุดเหมือนกันที่ผมไม่ค่อยถูกใจแล้วก็มีจุดที่ผมค่อนข้างโอเคกับมันเหมือนกันในจุดที่ไม่ค่อยถูกใจเนี่ยหลักๆเลยนะจะเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้เกมในสังคมในเกมก็ปกติแต่เดิมนะถ้าหากว่าเป็นปังย่าใช่ไหมครับเราก็จะเหมือนกับคุยไปเล่นกันไปก็คือกอล์ฟเหมือนแบ็คกราวด์แต่ว่าภายในตัวเกมลายปังย่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับมาเพื่อเล่นกอล์ฟเฉยๆเพื่อผ่านด่านอย่างนั้นซะมากกว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับในแง่ของความท้าทายว่าแบบเฮ้ยมันมีเป้าหมายให้ทำแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันมีสตอรี่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับจากภาคก่อนที่มันแทบจะแบบไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละในเรื่องของเนื้อเรื่องก็มันเลยชืดๆหน่อยแต่ว่าเอ้ยไม่แห่ขอโทษครับในเรื่องของการเล่นแบบสังคมมันก็ชืดๆหน่อยแต่ว่าในเรื่องของในแง่ของการที่ว่าระบบต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้ดูกระชับแล้วก็ในเรื่องแรดมีสีสันมาขึ้นแทนนะครับแล้วก็ทำให้การเล่นไปรอบๆในข้อนั้นง่ายเพราะด่านหนึ่งมันก็ไม่ถึงกับยาวเกินไปถึงมันก็แต่ถ้าถามว่าจะบอกว่าไม่เชิงไม่ยาวมันก็ไม่ใช่มันก็ยาวระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ากว่าจะผ่านด่านหนึ่งคุณก็ต้องมานั่งตีประมาณ3สนามเขาเรียกว่าไงนะผมไม่ค่อยแน่ใจสับกอล์ฟอ่ะต้องตีสามหลุมประมาณนั้นอยู่ดีนะครับต่อด่านซึ่งก็เรียกว่ามันก็ไม่สั้นเลยแต่ก็ไม่ถึงกับยาวเท่าไหร่เพราะว่ามันปรับความเร็วอะไรนิดหน่อยได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปเข้ารีวิวกันบ้างครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็โดยรวมนะสรุปคร่าวๆก็คือในเรื่องความรู้สึกนะมันมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจก็ต้องโดยส่วนใหญ่ตอนนี้ผมอาจจะไม่ถูกใจนะพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่ผมอาจจะเคยชินกับรูปแบบเก่าแต่ว่าก็ต้องมาเราดูต่อไปว่าช่วง Open Beta เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงอะไรไหมหรือว่าจะมีระบบอะไรที่เพิ่มมาหรือเปล่าก็อย่างว่านะครับมันเป็นโค้ดเบต้าเนาะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ไฟนอลของเกมมารอดูกันต่อไปนะครับทีนี้นะครับก่อนเข้าสู่รีวิวเนี่ยผมจะมาขอแนะนำโปรแกรมนะครับผมที่ทำให้เล่นเกมมือถือบน PC ได้นะครับซึ่งก็คือโปรแกรม Nox Player 6นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากเล่นเกมมือถือบน PC ก็สามารถโหลดเจ้าโปรแกรมนี้มาใช้ได้เลยนะครับสามารถดู URL ได้ตามนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับผมมีวิธีการเซตภาพคร่าวๆให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการตั้งปุ่มของผมนะครับก็อาจจะไม่ต้องทำตามก็ได้นะถ้าแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยหาแนวทางอยู่เราแบบนี้ดูได้นะครับแต่จริงๆแล้วเกมนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้การตั้งค่าอะไรมากมายเพราะเราสามารถที่จะใช้เมาส์ได้หมดอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเล็กน้อยเฉยๆอ๋อในส่วนของไอ้ขีดๆบนล่างเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะลากเพื่อที่จะตั้งค่าปุ่มเหมือนกับให้มันหมุนได้นะครับเราสามารถให้มันกดล่างลงหรือว่าลากขึ้นแทนที่เราจะเอามือหมุนได้ถามว่าจำเป็นไหมยิงใช้นิ้วใช้เมาส์ลากก็ได้นะครับไม่ถึงกับสำคัญมากแต่ถ้าว่าใครขี้เกียจก็ตั้งได้ผมก็ตั้งเป็นบนล่างซ้ายขวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การรีวิวกันแล้วนะครับผมก็สำหรับช่วงการตั้งค่าต่างๆเนี้ยถ้าหากว่าใครสงสัยนะครับก็มาสอบถามได้ในเพจนะครับโอเคไปต่อกันสำหรับในเรื่องของเกมในภาคนี้นะครับจะมีสตอรี่ที่หนักแน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีที่มาที่ไปมากขึ้นโดยตัวละครที่เราจะได้เล่นเนี่ยก็คือมานะครับเป็นเด็กหนุ่มที่ต้องมาทำภารกิจอะไรบางอย่างนะครับเพื่อที่จะกลับไปยังบ้านให้ได้ซึ่งเหตุผลที่เข้ามาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวผมเนี่ยก็มาเล่นไปไม่ถึงกับไกลมากนะครับผมก็ประมาณ2ชัปเตอร์ก็จะตัวเกมเนี่ยจะค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวไปเรื่อยว่าเฮ้ยมาทำไมแล้วก็ตัวละครเก่าๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมแน่นอนว่าถ้าว่าใครคิดถึงตัวละครเก่าๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาพบเจอกับพวกเธอได้ในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทิกิแอรินหรือว่าตัวละครอื่นที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็โผล่กันมาอย่างคุณนาฟาข้างเลยนะครับถ้าหากว่าใครคิดถึงตัวละครเก่าๆแล้วก็ลองกลับมาพบเจอกับพวกเขาอีกครั้งในเกมลายปังย่าดูนะครับต่อมานะครับเราจะพูดในส่วนของระบบการเล่นนะครับผมเลยก็คือการตีกอล์ฟนะครับผมในการตีกอล์ฟภายในเกมเนี่ยแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยแต่สิ่งที่ต่างหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของทีมเราจะต้องสับกันกับตัวละครทั้งหมด3ตัวในการตีโดยการเราจะต้องตีคนละครั้งนะครับก็แถมตัวละครเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทอีกนะฮะก็คือประเภทตีไกลแม่นยำและก็สนับสนุนนะครับสำหรับตัวละครตีไกลเนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถที่จะตีลูกได้ไกลนะครับก็ทำให้สามารถลูกกอล์ฟเนี่ยสามารถไปใกล้หลุมได้มากนะครับซึ่งไม้ต่อมาเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรจะเป็นตัวละครประเภทแม่นยำนะครับ
ตัวละครประเภทแม่นยำเนี่ยนะครับก็มันจะมีข้อดีก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถตีลูกออกจากพวกบ่อทรายหรือว่าพื้นหญ้าได้ดีนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือของประเภทแม่นยำนะก็คือเขาสามารถที่จะตีแล้วแกว่งค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับตัวละครประเภทอื่นสำหรับตัวละครประเภทสุดท้ายนะครับก็คือตัวละครประเภทสนับสนุนตัวละครประเภทนี้นะครับจะมีข้อดีก็คือการตีลูกพัชง่ายนะครับก็ถ้าหากว่าสังเกตดูนะครับถ้าหากว่ามาถึงตรงกรีนแล้วนะครับคือใกล้หลุมเนี่ย เกรดของการปังหญ้าของตัวละครประเภทนี้เนี่ยจะมีสูงมากแล้วก็สามารถที่จะตีติดปังหญ้าได้ง่ายนะครับอะไรประมาณนั้นเป็นต้นก็นี่นะครับก็คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมของตัวละครแต่ละประเภทนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงกันนะครับผมเราไปดูส่วนอื่นต่อไปกันดีกว่าต่อมานะครับผมจะขอพูดถึงเรื่องของไอเทมนะครับแล้วก็กาชาของเกมไอเทมในเกมเนี้ยส่วนใหญ่นะครับเราจะได้มาจากกาชาโอเคครับมันอาจจะมีในเรื่องของส่วนหรือที่ได้มาบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะได้จากกาชาเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับหรือว่าเป็นไม้เราก็จะแปรวัตถุดิบในการอัปเกรดอุปกรณ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมาลุ้นดวงกันนะครับที่สำคัญคือเกมนี้นะครับเราอย่าลืมนะว่าเราจะต้องใช้ตัวละคร3ตัวหมายความว่าเราต้องหาชุดให้ตัวละครใส่ทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ไม้อีกทั้ง3แบบเรียกได้ว่าเกลือกันหน้ามืดแน่นอนนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็อาจจะมีข่าวดีอยู่บ้างก็คือผมเห็นว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยครับผมจากการที่เคยไปฟังเขาพูดมานะเขาบอกว่ามันจะสามารถคราฟได้หรือก็คือสามารถผสมเองได้ในหลายอย่างนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันว่าเฮ้ยตอนเปิดจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นตามที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงระบบที่เห็นในภาพรวมออกมาตอนเล่นจริงตอนนี้นะครับในช่วง Close Beta เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยชอบส่วนนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเรียกว่าสุ่มเยอะมากๆนะครับผมอ่ะนี่ผมจะเปิดสุ่มชุดให้ดูนะครับคือไม่ได้หมายความคือการที่เราเปิดชุดเป็นชุดนึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ชุดของตัวละครที่เราต้องการนะอย่างเช่นผมเนี่ยอาจจะปั้นตัวละครมาที่เป็นตัวละครหลักแต่ผมกลับได้ไม้ของตัวละครอื่นก็ใช้ไม่ได้นั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยครับผมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันก็จะเค็มๆหน่อยโอ้โหแล้วคิดดูครับตัวละครกี่ตัวเปิดซุ้มไปเถอะนะครับเนี่ยไม่รวมชุดอีกนะโอ้โหไม่รู้ว่าจะแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าจะหน้ามืดขนาดไหนนะครับผมถึงจะสามารถถึงจะสามารถที่จะได้ของที่ต้องการได้นะครับนะนี่ก็มาดูกันว่าเนี่ยตัวละครดูนะตัวละครนึงเนี่ยมันก็มีอยู่หลายชุดด้วยกันเลยเนี่ยไม้มี R มี N โอ้โหแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วผมนี่นะครับมาดูตัวละครนี้อย่างตัวทิกินะครับผมก็จะมี R เหมือนกันไม่ได้ SR เลยนะครับผมสำหรับพวกไม้อะไรพวกนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นความเกลือละกันนะครับอย่างเซซิเลียเนี่ยผมก็จะมีเสื้อมีเสื้อ SR แต่ด้านไม้นี่เปิดหาไม่ได้ R จ้าหมายความว่าคือคุณต้องมานั่งลุ้นหลายต่อมากว่ามันจะเป็นตัวละครที่คุณปั้นอยู่ไหมหรือว่าเป็นตัวละครที่คุณไม่ได้ปั้นหรือเปล่าเพราะถ้าได้มาเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวที่เราปั้นเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ใช้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะการปั้นตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยคุณต้องมานั่งหาวัตถุดิบหาอะไรมาอัปเกรดตัวละครซึ่งถ้าเกิดว่าไอ้ไม้ที่มันได้มาได้ไม่ใช่ตัวที่เราปั้นอยู่เนี่ยก็ปวดหัวแน่นอนนะครับก็ต้องมาดูว่าตอนเปิดจริงจะมีการปรับปรุงอะไรตรงนี้ไหมนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันนะครับก็ระบบในส่วนของไอเทมก็จะประมาณนี้อ้อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไอเทมแต่ละอย่างเนี่ยในเกมขอโทษครับประมาณน่าเดิมมันจะมีธาตุด้วยซึ่งในระบบธาตุนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของการตีมอนสเตอร์นะครับพอไพ่ในเกมเนี่ยมันจะมีบางด่านที่มีพวกมอนสเตอร์นะครับที่อยู่ในฉากเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับแต่คงไม่ได้ตีจริงนะก็อาจจะแบบไม่ได้ตีให้ดูงานนั้นก็คือมันจะมีพวกมอนสเตอร์นะที่มันอยู่ในด่านก็ถ้าหากว่าเราตีไปโดนมันเนี่ยมันถ้ามันไม่ตายลูกกอล์ฟเราแค่ติดอยู่ตรงนั้นนะครับผมอะไรประมาณนั้นเป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมันจะมีมอนอยู่อย่างนี้นี่เห็นไหมครับผมตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่มอนอยู่นะครับแต่ไม่ถึงเดี๋ยวผมตีให้ดูใกล้ๆก็ถ้าหากว่าเราตีไม่ตายครับอย่างที่ผมบอกไปลูกมันจะติดเดี๋ยวตีให้ดูเลยนี่นะครับเรียกได้ว่าอาจจะชอบหรือไม่ชอบกันผมก็ไม่แน่ใจนะมันเห็นไหมเห็นมอนตรงนี้ไหมครับผมบางคนก็อาจจะชอบนะแต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความเป็นRPG มากขึ้นพอตีเลยขออภัยครับเอาเป็นว่ามันมีมอนตรงนั้นแล้วกันนะในส่วนของเรื่องสุดท้ายที่จะพูดคุยกันนะครับผมก็คือในเรื่องของการเลือกโหมดต่างๆนะครับเราสามารถที่จะมาที่หน้าล็อบบี้แล้วก็เลือกโหมดต่างๆได้นะครับผมเนี่ยตัวละครก็เดินตามด้วยน่ารักดีนะฮะ
ก็จะมีโหมดทัวร์โหมด PVP โหมด Challenge โหมด Story ให้เราได้เลือกกันนะครับผมหลักๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมเราสามารถที่จะเล่นโหมด Story หรือก็คือที่ผมบ่นๆมาก่อนอันนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ Story นะครับก็จะเป็นตะลุยด่านไปเรื่อยๆพร้อมกับในเรื่องต่างๆแล้วต่อมาก็จะเป็น Challenge Challenge เนี่ยก็เหมือนกับเป็น Quest ประจำวันสามารถทำสามารถที่จะท้าประลองแล้วก็รับของพวกอัปเกรดต่างๆได้แล้วก็ PVP PVP ก็คือสุ่มเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับน่าจะเป็นโหมดที่น่าสนใจสุดตอนนี้แล้วมั้งสำหรับผมนะน่าจะเป็น PVP นะครับแล้วก็โหมดทัวร์โหมดทัวร์เนี่ยก็จะเหมือนกับเราจะได้สู้กับบอทของผู้เล่นอื่นนะครับหลายคนเลยนะครับเพราะว่าใครที่ทำคะแนนได้ดีเนี่ยก็จะเรียกว่าจะได้ของรางวัลดีก็นับตามนั้นนะครับผมก็ลองมาเล่นกันดูได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมลายปังย่าเพื่อนๆคิดว่าไงกันบ้างครับก็เรียกได้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเยอะจากเวอร์ชันลายไม่ใช่เวอร์ชันปังย่าธรรมดาก็ต้องมาสรุปกันอีกครั้งนึงครับว่าเป็นยังไงก็จะลองเล่นไหมก็อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วก็ผมเนี่ยสรุปเท่าที่ผมเจอมาให้เพื่อนๆได้ลองพิจารณากันแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกไปอ่ะถ้าหากว่าใครหวังว่าจะเล่นแบบปังย่าฉบับเดิมเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนนะครับแต่ก็มันชดเชยมาได้เรื่องอื่นแทนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะครับหรือเห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมไลค์เพจของกบ My Play Post แล้วก็กด Subscribe Channel นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่